ค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่มาเก็บผักป่าไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าผักป่าบางชนิดมีตอนนี้ด้วยแล้วก็มาจอดรถตรงนี้เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวจัดการตัดเลยเจ้าพี่โคนีโนอยากออกมาข้างนอกนะคะเจ้าพี่โคนีโนนี่นะคะเจ้าของหมาเจ้าของที่ตรงนี้ดูไปทักพี่มิกแล้วนะเจ้าหมาน้อยก่อนนี้งามจังเลยตัดไม่ขาดเลยขโมยเยอะเพราะว่าแถวนี้มันเปลี่ยวนะคะเพี่มีบอกยิงมันเลยขโมยคุณลุงนี่เป็นนักล่านะคะหมาเมื่อกี้เป็นหมาล่านะหมาล่านกนะคะลุงล่านกที่นี่ยิงขโมยก็ผิดกฎหมายแทนที่ขโมยจะเข้าคุกเจ้าของบ้านต้องเข้าคุกผักอันนี้อร่อยมากเลยอร่อยมากๆเลยอ่ะคุยกันถูกคอแล้วพี่มิกับคุณลุงมันมีดอกอยู่ด้วยนะนี่มันมีดอกไปแล้วเมื่อตอนหน้าร้อนนะคะนี่ออกดอกอีกแล้วก่อนนี้ก็งามมากเลยอุ้ยกอบไปเริ่มเลยมีดเข้าตรงไหนดีตักกระจุยเลยผักป่าชนิดนี้นะคะมันชอบขึ้นบนกำแพงแบบนี้นี่กอสวยบล่มเลยจะได้ทั้งกอไหมเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้ลื่นปื๊ดกิ้งกือกิ้งกือไอ้บ้าตกใจหมดเลยกิ้งกือตัวเล็กอะน่าเกลียดอยู่ดีอะกบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยลนเสียบไม่ก่อนโอ้โหกอใหญ่ข้างบนนั่นของแท้นะแต่เอาไม่ถึงนะคะปล่อยเอาไว้ก่อนนี้ถึงตินะคะผักพวกนี้นะกูไก่จะหาตอนฤดูใบไม้ผลินะคะมันเพิ่งเริ่มขึ้นเพิ่งรู้ว่าฤดูนี้มันก็ขึ้นเหมือนกันนะไม่เคยมาดูเลยนะคะฤดูแบบนี้ดีใจมากเลยอะต้องขอบคุณแฟนคลับนะคะที่อยู่ในอิตาลีอยู่ในทอสคาน่าเหมือนกันขอบคุณน้องดานะคะส่งรูปมาให้ดูเป็นผักกาดป่านะกูไก่นึกไม่ถึงเลยบอกเฮ้ยมีด้วยเหรอแล้วก็มีนะคะไปดูบ้านคุณป้ามามันขึ้นข้างถนนมันมีน้อยนะดูแป๊บเดียวนะคะ
ก็เลยคิดว่าผักป่าอื่นมันน่าจะมีเหมือนกันเนาะเลยมาดูนะแล้วมีจริงๆด้วยดีใจมากเลยได้เก็บผักป่าแล้วมีคุณผู้ชมหลายคนถามนะคะเมื่อไหร่จะพาไปเก็บผักป่าอีกคิดว่าต้องรอปีหน้าซะแล้วหลังปีใหม่นะคะเอ้ยล้นอยู่ตรงนี้ก่อนนี่เห็นก้านไหมคะนี่เป็นก้านดอกที่มันแพร่พันธุ์ไปแล้วตั้งแต่หน้าร้อนนะคะจะเดินเข้าไปดูข้างในนะคะปล่อยพี่มิกคุยกับคุณลุงไม่ไกลจากตรงนี้นะคะนู่นข้างหน้าเจ้าผักป่าชนิดนี้ก็อร่อยนะคะถ้าใครชอบกินผักขมๆเก็บตรงนี้ก่อนใส่ถุงมือผิดข้างซะแล้วเมื่อกี้ย้ายถุงมือจะย้ายมาทำไมนี่นะคะนี่ก็ผักป่าเหมือนกันนะคะอันนี้หาง่ายตรงไหนก็ขึ้นนะคะวัชพืชกินได้นั่นเองนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนี่ก็กินได้นี่นะกูไก่ไม่ค่อยโปรดปรานรสชาติมันเท่าไหร่มาเจอต้นนี้เป็นล่ำเลยนี่ซ่อนนี่ก็ซ่อนอุ้ยมันมีดอกอยู่เอาไม่ใช่นั่นของอีกต้นนึงอันนี้ไม่มีดอกต้นรับโปนโซโลเพื่อนพี่มิกเขาออกหาแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีหัวนะแต่เขาชอบกินใบมันนะคะนี่เห็นไหมเห็นได้ชัดเลยหัวมันยังเล็กอยู่นะคะขอดูหน่อยหัวเล็กอยู่นี่ลักษณะใบและต้นนะคะเพื่อนพี่มิกเขาบอกเขาชอบกินใบมันด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เก็บนะคะเพราะว่ามันกินได้ทั้งใบแล้วก็หัวได้แล้วนะคะนี่ถุงเบล่มเลยดีใจมากผักชนิดนี้นะคะกูไก่จัดให้เป็นผักที่อร่อยที่สุดในบรรดาผักป่าทั้งหลายนะแล้วก็มีอีกชนิดนึงไอ้เจ้าที่มีหัวสีขาวๆเมื่อกี้นะคะแต่นั้นยังเก็บไม่ได้สองชนิดนี้นะอร่อยมากนะคะผักป่าในบรรดาผักป่าที่เก็บมาทั้งหมดนะคะกูไก่ยกให้สองชนิดนี้อร่อยที่สุดนะแล้วก็มีดอกฟันสิงโตนะคะอยากเก็บมันไม่ออกเยอะนะเมื่อกี้ไปดูมันมีสองดอกก็เลยไม่เก็บนะเดี๋ยวรอฤดูใบไม้ผลิปีหน้านะคะไปเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสกลับมาอีกนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวกูไก่จะไปล้างทำความสะอาดอู้สุลตานเตจิโนวาดาวาดาตอนจิโนไปหาหมอเลยไหมหมอใส่ถุงมือแบบเนี้ยแล้วก็จับจีโน่แหกปากแหกหูบีบท้องผักจากธรรมชาตินะคะนี่ปลอดสารพิษ 100% ผักอันนี้ทำความสะอาดง่ายๆนะคะไม่มีอะไรพิเศษถ้าเป็นช่อแบบนี้มันก็จะสวยกว่าThank you.
ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็ล้างนะคะล้างหลายๆน้ำเลยนะ